อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนัตตี้นะครับอีกหนึ่งศิลปินไอดอลชาวไทยของเราที่จะไปเดบิวต์อีกครั้งแล้วนะครับที่ประเทศเกาหลีในฐานะของเมมเบอร์จากวงเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนัตตี้ก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวมาแล้วนะครับแล้วก็มีเพลงดีๆกระแสเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับศิลปินเดี่ยวที่เป็นเมมเบอร์หรือว่าที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับจากการเข้าแข่งขันในรายการต่างๆจนทำให้หลายๆคนเนี่ยหลงรักแล้วก็เชียร์นัตตี้มาโดยตลอดล่าสุดในตอนนี้นะครับนัตตี้เนี่ยดูเหมือนว่าใกล้แล้วที่จะเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมานะคะว่านัตตี้เนี่ยนี่ปรากฏตัวร่วมกันกับเมมเบอร์คนอื่นๆที่เป็นเด็กฝึกนะครับแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นกันมากๆเลยว่านัตตี้ของเรานะเนี่ยจะได้เดบิวต์อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆหรือเปล่าและล่าสุดนี้แฟนๆก็มาพูดคุยกันนะครับยิ่งในทวิตเตอร์เนี่ยส่งกำลังใจให้กับนัตตี้กันอย่างมากมายเลยเพราะว่านัตตี้เนี่ยได้มีการเคลียร์ IG นะครับซึ่งใน IG นัตตี้ตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่ผู้ติดตาม1คนเท่านั้นเป็นคนที่นัตตี้กดติดตามไว้นั่นก็คือ S2 Entertainment นั่นเองนะครับเป็นค่ายของนัตตี้ในตอนนี้และในค่ายเนี่ยก็ลงรูปนัตตี้เดียวๆแบบว่าสวยๆเด็ดๆมากๆเลยแถมแฟนๆเนี่ยยังมีการตามหา IG ของเมมเบอร์คนอื่นๆนะครับที่เป็นเด็กฝึกเนี่ยบอกว่ามีการเคลียร์ IG ไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะได้รับเรื่องราวดีๆนี้ในปีใหม่นะครับสำหรับแฟนๆของนัตตี้ทุกคนเพราะว่าดูเหมือนนี่จะเป็นสัญญาณการเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์ของนัตตี้ในวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จากค่าย S2 กันแล้วต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีข่าวคราวอัปเดตออกมาเพิ่มเติมตอนไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของนัตตี้แล้วก็คนที่รอคนที่เชียร์นัตตี้อยู่แน่นอนนะครับในระหว่างนี้สามารถไปกดติดตาม IG นัตตี้กันได้ก่อนนะครับกับ nutty_0530เป็นกำลังใจให้กับอีกหนึ่งเด็กไทยของเรานะครับที่จะได้เดบิวต์อีกครั้งในวงเกิร์ลกรุ๊ปในประเทศเกาหลีใต้ในวงการเคป๊อปนั่นเองนัตตี้กับความฝันของนัตตี้จะเป็นจริงแล้วแฟนๆทุกคนที่เชียร์นัตตี้ตามนัตตี้เป็นกำลังใจให้นัตตี้มาเนี่ยตอนนี้สามารถไปส่งกำลังใจให้กับนัตตี้กันใน IG ได้แบบรัวๆเลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไว้มาอัปเดตเรื่องราวของนัตตี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง